Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายน2023 Series คำแนะนำในการดำเนินชีวิตจากพระธรรมยากอบวันที่5ผู้ที่ได้รับการอวยพรคือผู้ที่ทรหดอดทนและภาคเพียรในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7ถึง11บอกกับเราว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลายอย่าบ่นว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายจงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุขท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรอัครทูตยากอบนำเสนอแง่มุมของพระเจ้าผู้มีปัญญาสูงส่งที่บางครั้งก็ทรงอนุญาตให้ผู้เผยพระวจนะและผู้ทำงานรับใช้พบอุปสรรคจากคนบาปผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความอดทนต่อความยากลำบากซึ่งเราควรยึดถือเป็นแบบอย่างเพราะแม้จะเผชิญการทดลองหรือความยากลำบากเหล่าสาวกต่างยืนหยัดด้วยความอดทนหากเราต้องการรับการอวยพรเช่นนี้เราก็จำเป็นต้องยืนหยัดต่อความทุกข์ยากที่อาจเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นกันในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่10ถึง12บอกกับเราว่าคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเราไม่ควรตั้งข้อสงสัยในพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาพระเจ้าทรงมีเหตุผลที่อนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนดังที่ปรากฏในชีวิตของโยบซึ่งทำให้เราเห็นว่าเขาได้รับบำเหน็จรางวัลในตอนท้ายที่พระเจ้าตั้งพระทัยจะประทานให้หลังการเผยพระองค์กับโยบดังนั้นชีวิตของโยบจึงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความทรหดอดทนที่เราควรเรียนแบบความท้าทายและอุปสรรคที่เราเผชิญอยู่อาจทำให้ความชื่นชมยินดีและความเข้มแข็งของเราลดน้อยถอยลงจนอยากยอมแพ้อยู่หลายครั้งหากเราไม่ตระหนักว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานบางอย่างที่ต้องการให้เราเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายเราอาจจะมีความอิจฉาริษยาเหมือนที่อาสาฟนักร้องชาวเลวีประจำพระวิหารในสดุดีบทที่73ข้อ3ถึง17ซึ่งริษยาความสมบูรณ์พูนสุขของคนอธรรมจนเมื่อเขาได้เข้าไปในสถานนมัสการของพระเจ้าและเห็นภาพนิมิตปลายทางของคนเหล่านั้นเขาจึงตระหนักว่าในบั้นปลายชีวิตคนธรรมจะล้มถึงความพินาศพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่28ย้ำเตือนกับเราว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์จงจำไว้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ความทุกข์ยากเกิดในชีวิตเพราะมันจะนำไปสู่เป้าหมายอันยอดเยี่ยมที่พระองค์ทรงมีต่อเรา
หากใครกำลังอยู่ในช่วงของความยากลำบากจงอดทนและรอคอยพระองค์ผู้ซึ่งยังคงดำรงอยู่เพราะคนที่จะได้รับการอวยพรคือคนที่ภาคเพียรทรหดอดทนในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3บอกกับเราต่อไปว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มุมมองต่อความทุกข์ยากลำบากของเราเหมือนหรือแตกต่างกับพระเจ้าอย่างไรบ้างทำอย่างไรเราจึงจะยินดีในความทุกข์ยากได้ดังที่พระคัมภีร์บอกเราจะมีหัวใจทรหดอดทนอย่างที่ยากอบสอนได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตเราและเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระคริสต์เราขอมั่นใจและขอพึ่งพาพระองค์ในทุกเหตุการณ์ในทุกความยินดีหรือความเศร้าทุกความสบายหรือความยากลำบากเราขอยึดพระสัญญาให้มั่นขอพระองค์ทรงเสริมกำลังและช่วยเราให้ก้าวต่อไปได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน